ำนี้นะคดีเก่ามาฟ้องใหม่แล้วก็จะถามผมว่าจะอยู่หรือตายมีคนถามผมแสดงว่าคนนี้เป็นการแกล้งใช่ไหมครับแน่นอนครับผมอยากให้สำนวนเปิดของเรามาเลยครับแรกที่เชื่อมั่นว่าศาลจะให้ความเมตตากับผมเมื่อวานที่คุณสาธารณะบอกว่ามันเป็นการพาดพิงบุคคลอื่นเลยส่งข้อความถึงพบตรครับเบอร์พบตรคือ96ขึ้นต่อไปคุณจะได้ขึ้นนะครับ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 ขอทางด้วยครับ3 4 5สำหรับผมยังนะไม่รู้ติดต่อผ่านพนักงานสอบสวนไหมแต่สำหรับผมยังจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีการออกหมายด้วยแม่เสกครับใช่เรื่องของเสกโป้ก็มีอาการเครียดอะไรยังไงไม่มีฮะเมื่อวานก็ไม่มีก็ให้ความร่วมมือดีครับผู้การครับต้องขยายผลเพิ่มเติมผู้มาอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับอันนี้เรื่องออนไลน์ก็ต้องดูตามพยานหลักฐานครับถึงใครอย่างที่ท่านผบ.พูดไปนะถ้าถึงใครก็ต้องดำเนินการเมื่อวานคุณสันทนาเองเขาก็มาให้ข้อมูลในเรื่องของบ่อนอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะต้องรับฟังของคุณสันทนาเพิ่มเติมด้วยนะครับให้กับใครไม่ได้ให้กับผมเขาเหมือนกับพยายามที่จะเผยข้อมูลเกี่ยวกับขาใหญ่แถวระยองครับท่านว่าเกี่ยวโยงกับพวกเสี่ยโป้ด้วยตรงนี้ต้องสอบขยายผลไหมครับท่านถ้าให้ไว้กับพนักงานสอบสวนนะฮะหรือว่าให้กับใครเราก็มีข้อมูลอะไรก็ต้องตรวจสอบหมดเลยครับก่อนหน้านี้คุณสันทนาตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้มันเป็นการแกล้งหรือว่าเป็นการที่เสี่ยโป้มีการไปพาดพิงถึงบุคคลที่เป็นขาใหญ่เนี่ยอยากให้ท่านชี้แจงว่าจริงๆตรงนี้มีว่ามันเป็นการจับตามพยานหลักฐานยังไงคือของเรานี่เราทำตามพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับนะมีการร้องทุกข์ตรวจสอบข้อมูลมีพยานหลักฐานก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วนะส่วนทางใครจะมองว่าไงก็ต้องแล้วแต่อย่างที่ท่านผบ.เรียนให้ทราบแล้วแต่คนจะมองแต่ของเราทำตามพยานหลักฐานอยู่แล้วครับคนที่มีการเอ่ยชื่อกันว่าอยู่ระยองสอเสือตรงนี้ครับตรงปากมีข้อมูลด้วยครับเกี่ยวข้องกับบ่อนหรือตู้ม้าทางภาคตะวันออกครับไม่หมายถึงใครเอ่ยชื่อครับมันก่อนหน้านี้มีชื่อผ่านสื่อมวลชนด้วยครับว่ามีสอเสือเกี่ยวข้องกับตู้ม้าระยองตรงนี้ครับคือในคดีนี้ก็ยังไม่ปรากฏตรงนั้นครับแต่เอาตรงนี้ก่อนนะครับครับ